นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่ารัฐบาลสั่งปิดแพลตฟอร์ม Lazada จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยยืนยันว่าการปิดแพลตฟอร์ม Lazada นั้นโดยกฎหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่มีหน้าที่ปิด Lazada ได้โดยตรงเป็นอำนาจของศาลที่จะต้องพิจารณาไปตามกระบวนการยุติธรรมการปิดเว็บไซต์ของ Lazada นะครับเขาต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะตามกฎหมายก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับทำงานร่วมกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งจะส่งเรื่องไปให้ศาลเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเราก็พบมีความผิดนะครับก็มีทั้งผู้ทำนะผู้จ้างผู้รับจ้างนะครับคนแสดงนะครับคนที่ไปโพสต์ไปแชร์ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นการรวบรวมพยานฐานส่งไปให้ศาลพิจารณานะครับว่าจะตัดสินว่าใครผิดบ้างแล้วก็จะลงโทษอะไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับตามกฎหมายก็คือโดยกฎหมายเนี่ยเรายังปิด Lazada ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีความไม่พอใจสิ่งที่ Lazada ได้ทำไปนะครับเพราะว่ากระทบกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือขององค์กรต่างๆนะครับที่จะแบน Lazada ครับเพราะ Lazada ก็มีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งต่างๆออกมาคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ Lazada ทำนะครับผมว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยก็มีบริบทมีค่านิยมที่แตกต่างจากต่างประเทศนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้ด้วยนะครับ